อาชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปสวัสดีครับคุณชมครับด้านหลังนะครับเป็นโรงเรือนของแปลงปลูกไมลอนแปลงใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกับเจ้าของแปลงนะครับว่าการปลูกไมลอนจะพาให้คุณเป็นเศรษฐีได้อย่างไรบ้างผู้ที่สนใจการปลูกไมลอนนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวครับวันนี้ผมได้นัดพบกับพี่พานุวัฒน์อรุณโรจน์สิริเจ้าของสวนวาสนาฟาร์มซึ่งเป็นสวนเมลอนและแคนตาลูปขนาดใหญ่ถึง140ไร่ได้รับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรดีที่เหมาะสมเมื่อปี2552และได้รับรางวัลสุดยอดโอท็อป5ดาววันนี้พี่พานุวัฒน์จะมาแบ่งปันประสบการณ์การปลูกเมลอนให้เป็นเศรษฐีกันครับพี่พานุวัฒน์เล่าว่าหลังจากเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งในช่วงปี2538ถึง2541ก็ได้ลาออกจากอาชีพวิศวกรแล้วมองหาอาชีพเกษตรเพราะเดิมครอบครัวก็มีที่นาอยู่บ้างจึงชวนพี่สาวกับพี่ชายมาร่วมลงทุนแรกๆลงปลูกแคนตาลูป2ไร่เพราะเห็นว่ามีหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็ลงปลูกได้ระหว่างนั้นก็ลงปลูกถั่วฝักยาวพริกและบวบไปด้วยครับสุดท้ายเราต้องมาเลือกนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจว่าเลือกเป็นเมลอนและแคนตาลูปแต่ต่อไปนี้ในการเลือกของเราเนี่ยเราจะทำแบบสุดขั้วให้ดีที่สุดสวยที่สุดหวานที่สุดอร่อยที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับจนสุดท้ายเราเริ่มทำจอก2ไร่แล้วก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆนะฮะเราเจอวิกฤตกันเยอะมากนะครับเราเจอวิกฤตกันในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นการผลิตซึ่งเราไม่มีความรู้เลยนะครับสุดท้ายเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องของระบบน้ำนะฮะให้ได้ระบบน้ำให้เรื่องของสายพันธุ์นะครับจนกว่าจะมาถึงทุกวันนี้สุดท้ายนะครับเราก็ตอนนั้นคิดว่าจะเลิกดีหรือเปล่านะตอนนั้นเราเจอวิกฤตแบบหนักๆคิดอยู่ว่ามันจะเลิกหรือจะทำต่อจะถอยไอ้สิ่งที่เราสร้างกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะหยุดหายไปทั้งหมดนะฮะคิดอย่างเดียวก็คือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันต้องสำเร็จนะครับผมพยายามสร้างกำลังใจตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามสร้างกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ทำงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองนะครับพยายามสร้างกำลังใจแบบว่าสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยมันใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับหลังจากเราสร้างกำลังใจโดยที่สิ่งที่เราทำต้องสำเร็จนะครับตั้งเป้าหมายไว้เลยสิ่งที่ทำต้องสำเร็จพอสิ่งที่ทำต้องสำเร็จปุ๊บเนี่ยเราเริ่มคิดคำตอบใหม่ๆออกมาได้เรื่อยๆเราเริ่มวิเคราะห์ในเรื่องของการตลาดละเราเริ่มวิเคราะห์ละว่าทำอย่างไรถึงจะขายให้ได้ราคาผมพยายามสร้างกำลังใจตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามสร้างกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ทำงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองนะครับพยายามสร้างกำลังใจแบบว่าสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยมันใกล้ถึงจุดหมายแล้วเราจะ
วาสนาปลูกเมลอนทั้งกลางแจ้งและในโรงเรือนพี่พานุวัฒน์บอกว่าเมลอนเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำจึงไม่ควรปลูกในพื้นที่ฝนชุกแต่ก็ต้องมีน้ำให้อย่างสม่ำเสมอควรปรับสภาพดินให้เป็นดินร่วนโปร่งและระบายน้ำได้ดีถ้าปลูกในพื้นที่ลุ่มควรทำคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมด้วยครับระยะแรกทดลองปลูกหลายๆสายพันธุ์พันละ50ถึง100ต้นก่อนครับพี่พานุวัฒน์ครับที่เห็นนี่คือโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลนะครับอันนี้คือแปลงที่จะปลูกเมลอนครับนะครับพี่ถามเบื้องต้นเลยครับผมเห็นแล้วผมก็อยากจะปลูกบ้างนะครับการจะปลูกเมลอนนะครับพื้นฐานเราควรจะเริ่มปลูกสักกี่ไร่ดีและลงทุนเยอะมั้ยครับก็โดยปกติแล้วนะฮะจะไม่แนะนำให้ปลูกเยอะนะฮะควรลองประมาณสัก 2-3 ไร่นะครับเบื้องต้นเพื่อที่จะได้ดูในลักษณะของพันธุ์จะตรวจสอบเรื่องของพันธุ์นะครับได้ดูในลักษณะของดินนะฮะตรวจสอบเรื่องของดินเราจะได้เข้าใจเรียนรู้เข้าไปเรื่อยนะครับพอเรามั่นใจในเรื่องของการผลิตได้คุณภาพแล้วค่อยขยับขยายเพราะว่าต้นทุนต่อไร่เนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันสูงเลยฮะใช่ครับสูงนี่ยังไงลองเล่าให้ฟังก็ต้นทุนเนี่ยถ้าต้นทุนที่เราดำเนินกิจกรรมไปเนี่ยฮะยังไม่พูดถึงในเรื่องของบ่อน้ำนะอุปกรณ์อื่นๆนั่นเป็นต้นทุนแบบถาวรต้นทุนแปรผันตามการผลิตเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ไร่ละ60,000เป็นค่าอะไรบ้างที่ว่าต้นทุนแปรผันนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าแรงค่าแรงเพราะว่าค่าแรงทีมงานทั้งหมดเลยนะตั้งแต่การไถพรวนยกร่องนะครับแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นที่ไก่ตังแห้งนะฮะโดโรไมท์นะครับแล้วก็อาจจะวางในเรื่องของระบบน้ำนะครับวางเทปนะฮะคลุมพลาสติกปักไม้ขึงเชือกพันต้นเก็บดอกเก็บแขนงแรงเป็นหลักเลยใช่ครับส่วนต้นทุนถาวรได้แก่ปั๊มน้ำระบบท่อบ่อน้ำพลาสติกคลุมแปลงและไม้ค้างแต่ละพื้นที่จะมีต้นทุนที่แตกต่างกันออกไปครับส่วนนี้ลดปัญหาโรคและแมลงด้วยการปลูกเพียงไร่ละ 3,000 ต้นวางแนวขวางตะวันเพื่อระยะปลูกให้ห่างเป็น40คูณ60เซนติเมตรให้แสงและลมเข้าถึงสะดวกและเพิ่มระยะระหว่างแปลงให้กว้างถึง3เมตร80เซนติเมตรเพื่อให้เปิดเป็นร่องระบายน้ำตรงกลางในช่วงที่มีฝนตกหนักครับดินปลูกเมลอนถ้ามีธาตุอาหารต่ำให้เติมอินทรีย์วัตถุเช่นมูลไก่ตากแห้งหรือมูลหมูตากแห้งลงไปและหากมีค่าความเป็นกรดสูงต้องใช้ปูนหลายชนิดในการปรับสภาพดินเช่นโดโรไมต์ร็อกฟอสเฟตปูนขาวหรือปูนหอยเอามาใช้สลับกันในแต่ละรุ่นเพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารที่แตกต่างกันลงไปในดินครับหลังจากนำต้นกล้าลงปลูกก็ให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงแต่ใน5วันแรกต้นกล้าจะอ่อนแอต่อสภาพแสงแดดจัดควรรดน้ำเพิ่มให้ในช่วงเช้าและบ่ายครับหลังจากลงปลูก10วันจึงเริ่มตัดกิ่งแขนงออกแต่แรกแนะนำเรื่องสูตรปุ๋ยชนิดหนึ่งครับแรกเป็นปุ๋ยสูตรอะไรสำหรับไม้แรกพืชทุกชนิดต้องการเนี่ยก็คือค่าเสมออยู่แล้ว NPK เท่ากันนะฮะอาจจะเป็น13-3 ตัวหรือ15-3 ตัวก็ได้นะครับหลังจากเขาติดดอกแล้วก็ลูกเริ่มขยายก็ค่อยปรับสูตรนะฮะก็เป็น12-6-18ก็ได้ครับก็อาจจะลดตัวกลางเพิ่มตัวท้ายนะฮะเทคนิคก็คือไอตัว N ก็คือได้ไนโตรเจนนะฮะตัว N ได้ไนโตรเจนไนโตรเจนก็เรื่องของใบนะครับตัว P ก็ช่วงในเรื่องของการติดดอกนะฮะตัว P ส่วนตัว K ก็ในเรื่องของผลการขยายผลระยะสุดท้ายนะครับเราก็ใช้สูตรกับความต้องการของพืชให้เหมาะสมผมในเรื่องของการให้ปุ๋ยนี่ปกติเราให้ทุก7วันหรือ5วันหรือยังไงที่นี่จะให้น้อยฮะใน1ต้นเนี่ยเราใช้1กรัมเราจะให้วันเว้นวันกับระบบน้ำอ๋อให้น้อยแต่บ่อยๆได้ครับ1ต้นต่อ1กรัมแล้วก็คำนวณว่า1แถวเรามีเท่าไหร่ใช่ครับนะครับแล้วก็ให้ไปสลับไปอย่างนี้ใช่ครับก็เราจะกำหนดเป็น1หัวจ่ายก็จะมี4แปลงนะครับใน1โซนก็อาจจะมี8หัวจ่ายอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาเราให้ปุ๋ยเราก็ให้ทีละ8หัวจ่ายนะฮะหรือ6หัวจ่ายก็แล้วแต่ในแต่ละฤดูกาลศัตรูของเมลอนก็แตกต่างกันครับฤดูฝนมีโรคโคนเน่ายอดเน่าฤดูหนาวมีโรคราน้ำค้างและราแป้งส่วนฤดูร้อนมีแมลงที่ทำให้เกิดโรคไวรัสเช่นเพลียไฟครับการจัดการเช่นให้ตัดใบล่างออกให้หมดเพื่อให้แดดส่องถึงโคนช่วยลดการเกิดโรคโคนเน่าได้ครับวิธีการจัดการเกี่ยวกับโรคและแมลงก็มีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือคนเนี่ยปฏิบัติการเก็บดอกเก็บแขนง
ทำต้นให้สะอาดนะฮะวัฏจักรของแมลงก็คือต้องมีอาหารต้องมีที่อยู่อาศัยนะเพราะฉะนั้นเราเอาแหล่งอาหารเขาออกก็คือดอกแขนงที่เขาจะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงได้นะฮะเอาอาหารออกนะครับพร้อมกับเอาที่อยู่อาศัยออกเพราะฉะนั้นถ้าเหลือแต่ต้นและใบเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยละยิ่งสุดค้างเมื่อไหร่แล้วสะกิดยอดออกเร็วเมื่อไหร่ปัจจัยเสี่ยงก็ลดลงต่อไวรัสที่เกิดขึ้นคือเราต้องมีการสะกิดยอดออกด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันมากเกินใช่อย่างเช่นมีการขาดธาตุอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่แนะนำได้ไหมครับว่าต้องจะสังเกตยังไงก็มีหลายตัวฮะถ้าเราสังเกตจากที่ใบนะครับเราอาจจะฟันธงได้ยากแต่วิธีการปรับแก้เนี่ยเราจะเพิ่มธาตุอาหารรองเลยที่เป็นธาตุอาหารรองในกลุ่มรวมใช่ครับแต่ถ้าเกิดจากโรคเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ขาดว่าโรคอะไรเราจะได้รักษาได้ตรงนะอย่างเช่นลาน้ำค้างอย่างเงี้ยครับก็จะมีความแตกต่างอย่างเช่นโรคเน่าอย่างเงี้ยฮะก็มีความแตกต่างอย่างเช่นมีขีดสีน้ำตาลเกิดขึ้นแต่ว่าอาการยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องดูต่อไปอีกว่าเฮ้ยถ้ามันเริ่มมีรอยลุกลามเป็นเริ่มไหม้อาจจะเกิดจากลาน้ำค้างรูปเหลี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขีดสีน้ำตาลแล้วมีรอยช้ำมีรอยเน่าเกิดขึ้นนั่นอาจจะเกิดจากเชื้อที่ทำให้เน่าเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันละใช้ยาใช้อะไรคนละตัวใช่ครับหลังจากชมการปลูกเมลอนกลางแจ้งมาแล้วก็พาไปชมการปลูกเมลอนในโรงเรือนกันบ้างครับพี่พานุวัฒน์บอกว่าโรงเรือนขนาด1ไร่ที่ทำเองจะลงทุนประมาณ 600,000 บาทรวมระบบน้ำใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกการให้ปุ๋ยก็ต้องแม่นยำครับการปลูกในโรงเรือนจะผลิตป้อนตลาดในช่วงฤดูฝนได้ดีครับแล้วในการไว้ผลนี่คือ1ต้นไว้ประมาณเท่าไหร่ใน1ต้นเราไว้1ลูกนะครับก็คือเราต้องการผลที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะที่ดีที่สุดหวานที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นใน1ต้นไว้แค่1ลูกพอตำแหน่งต้องเลือกตำแหน่งเราจะไว้ข้อที่อยู่ประมาณข้อที่9นะครับข้อที่9เราก็จะนับไปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยฮะข้อที่9ข้อที่9ถึงข้อที่13ไว้ได้หมดเลยดียังไงครับ9ถึง13นะฮะเราจะไว้ข้อที่อยู่ประมาณกลางต้นนะครับพืชจะสังเคราะห์อาหารแล้วก็ส่งสารอาหารมาอยู่ที่กลางต้นนะฮะจากใบบนกับใบล่างในตำแหน่งที่ดีที่สุดคือเป็นตำแหน่งที่อยู่กลางลำต้น93ใช่ครับแล้วเราเคยไว้นะไว้บนบ้างไว้ล่างบ้างนะฮะปรากฏว่าผลผลิตที่ได้ต่างกันจริงๆถ้าข้างบนเนี่ยลูกจะตันไส้ตันมากเลยครับนะฮะไว้ข้างล่างสุดลูกจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็กวงไม่ดีเพราะฉะนั้นลูกที่สวยและสมบูรณ์ก็คืออยู่ระดับหัวใจครับอันนี้ถ้าถามเป็นลักษณะของคนที่ปลูกใหม่อย่างที่พี่แนะนำปลูกสักไร่หรือ2ไร่เนี่ยครับแค่1มุด1ไร่นะครับเราลงทุนเทียบต้นทุนกับระยะเวลาการปลูกกี่วันกี่เดือนแล้วผลตอบแทนเป็นยังไงต่อไร่ก็เรื่องของผลตอบแทนต้องดูว่าเราขายได้ราคาขนาดไหนครับสมมติว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ขายได้ราคาที่สูงมากนะนะฮะถ้าตลาดทั่วไปก็น่าจะอยู่ประมาณสัก20-25ก็เก่งละนะครับอันนี้คือเมลอนใช่ป่ะเมลอนใช่ครับตลาดทั่วไปนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะปลูกและสร้างตลาดเองได้ซึ่งเป็นตลาดที่คุณภาพแล้วนะฮะมีแบรนด์ทางการค้าแล้วแบรนด์ทางการค้าเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มราคามูลค่าสินค้าไปได้นะฮะวิธีคิดเราจะคิดจากถ้าเป็นมือใหม่ควรจะคิดจากตลาดที่รับซื้อเป็นตลาดกลางหรือเราคิดว่าเราจะขายเองเราก็อาจจะตั้งราคาอยู่ที่ประมาณสัก55บาทก็ได้60บาทก็ได้ถ้าจะขายเองนะถ้าเราคิดว่าใน1ไร่นะฮะเราผลิตกันอยู่ที่ 3,000 ต้นได้ต้นละ1ลูกลูกละ1กิโลนะฮะก็เอา 3,000 คูณ60ไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้แต่เงื่อนไขเราต้องขายได้หมดนะถ้าเราขายไม่ได้หมดนี่ก็คือไม่ได้ตังค์นะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะครับแล้วก็ส่วนต้นทุนการผลิตใน1ไร่เนี่ยฮะผมคาดการว่าไร่ละ 60,000 นะครับจ่ายแน่นอนอันนี้จ่ายแน่นอนส่วนที่2ก็คือต้นทุนถาวรถ้าเราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะครับค่อยๆทดลองทำแล้วก็ไอ้ 60,000 นั่นเราสามารถลดได้ถ้าเราใช้แรงงานตัวเองแต่ว่าอาชีพนี้ถามจริงที่มีโอกาสเป็นเศรษฐีได้มั้ยครับครูทุกอาชีพสามารถเป็นเศรษฐีได้หมดถ้าเราทำให้ถูกวิธีอันนี้ยืนยันได้นะฮะยืนยันได้ครับถ้าถูกวิธีนะครับทุกอาชีพได้หมดเลยผลผลิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามเกี่ยวกับการเกษตรเราสามารถสร้างได้หมดครับพอดีผมสนใจอาชีพนี้เผื่อมาฝึกบ้างเพราะที่บ้านผมออกเงินกู้อยู่ที่ตอนนี้ยินดีครับทางตำรวจทหารตำรวจครับที่ผมต้องเลิกแล้วยินดีฮะยินดีฝากตัวเลยครับครับโอเคครับ
ณะนี้สวนวาสนานำพันธุ์เมลอนจากหลายประเทศมาทดลองปลูกและทดลองแนวโน้มตลาดเช่นพันธุ์ไซตามะจากประเทศญี่ปุ่นพันธุ์ออร์เรนเน็ตและกรีนเน็ตจากประเทศไต้หวันและที่สำคัญยังมีแนวคิดด้านการตลาดที่เข้าถึงจิตใจของผู้บริโภคโดยพี่พานุวัฒน์ยืนยันว่าตลาดยังต้องการผลไม้เกรดพรีเมียมอีกมากสมมุติว่าเราเนี่ยเดินไปในตลาดเราต้องการอะไรอันดับแรกก็คือความสวยใช่ไหมฮะความสวยอันดับสองความสะอาดนะฮะความปลอดภัยหลังจากได้ลิ้มรสแล้วเนี่ยมันต้องได้ความอร่อยนี่คือโจทย์ทางการตลาดหลังจากอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะไปบอกต่อคนอื่นได้ว่าให้มาซื้อแบบนี้ซื้อชื่อนี้ซื้อรายการนี้ซื้อยี่ห้อนี้นั่นคือโจทย์ทางการตลาดนะครับวิธีคิดของเราก็คือเราต้องสร้างตัวโปรดักต์ออกมาให้มีความสวยนะครับเมลอนทุกลูกต้องสวยเมลอนทุกลูกต้องสะอาดเมลอนทุกลูกต้องปลอดภัยทำอย่างยิ่งปลอดภัยก็คือสิ่งที่สังคมยอมรับก็คือมาตรฐานสินค้าเกษตรสัญลักษณ์คิวมาตรฐานการปลูก GAP นะฮะต้องมีนะฮะสุดท้ายในเรื่องของการบอกต่อนะครับมันก็ต้องมีชื่อทางการค้าครับในเรื่องของการทำสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองซื่อสัตย์กับผู้ที่บริโภคซื่อสัตย์กับแบรนด์ทางการค้าที่เราสร้างครับผมเท่ากับว่าในเรื่องของการที่เราทำประมาณนี้เราใส่ใจลงไปใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้บริโภครู้สึกได้ใช่ครับแล้วก็สินค้าที่เรารับประทานเนี่ยผลไม้เนี่ยต้องมีความอร่อยใช่ครับมีความปลอดภัยใช่ครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ที่สามารถจะไปบอกต่อได้ว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้นะแบรนด์นี้อร่อยนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับเราพยายามเข้าให้ถึงแต่ทุกคนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงถ้าเกษตรกรท่านใดเข้าถึงเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยเราสามารถที่จะขายสินค้าได้ราคาอีกราคานึงเลยนะครับยกระดับนะครับสุดท้ายเมื่อเรายกระดับสินค้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราผลิตอย่างต่อเนื่องหรือกำหนดช่วงฤดูกาลได้นะครับมันจะกลายเป็นการสร้างธุรกิจเกษตรที่เริ่มต้นจากเกษตรกรรายเล็กๆสุดท้ายจะเริ่มขยับขยายเติบโตขึ้นพี่พานุวัฒน์บอกว่าการขายส่งเป็นวิธีการที่ได้ราคาต่ำให้ขายเป็นการนำร่องในช่วงแรกเท่านั้นแต่การเปิดตัวกับสังคมนั้นสำคัญมากเพราะจะสร้างโอกาสในทางการตลาดตามมาแต่ช่วงแรกของการขายเมลอนต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าจะติดตลาดทุกวันนี้เมลอนของวาสนาฟาร์มกลายเป็นสินค้าขึ้นห้างครับใช่ครับก็คือเราเริ่มทำนะฮะพอเราเริ่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเปิดตัวกับสังคมผมอ่ะพึ่งหน่วยงานราชการในเรื่องของประชาสัมพันธ์นะนะฮะมีบูธที่ไหนช่วยบอกเราหน่อยกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยโอท็อปมีที่ไหนบอกเราหน่อยออกบูธนะครับพอออกบูธมากๆปุ๊บเนี่ยสังคมเริ่มรู้สังคมรู้จักเราสังคมเริ่มเดินมาหานะครับในอดีตเนี่ยเราหิ้วของไปขายเราขนของไปขายทุกวันนี้เราไม่ได้ขนของไปขายนะครับทุกคนมาซื้อของที่ฟังรู้จักไงฮะถ้าคนในสังคมรู้จักเราเขาก็จะตามมาเราตรงนี้สำคัญเหมือนกันครับนะครับโอกาส2ก็คือทำให้คนในสังคมรู้จักมากขึ้นโดยการออกบูธนะครับนำไอ้ตัวโปรดักต์เราไปขายในหลายที่ไปขายนี่อย่าคิดว่าจะได้ตังค์นะแรกๆไม่มีใครรู้จักเราเนี่ยอาจจะให้ทดลองชิมให้รู้จักเราแล้วเราก็อธิบายในเรื่องของการผลิตนะฮะที่ปลอดภัยเปิดตัวให้สังคมรับรู้ความแตกต่างนะครับระหว่างถ้าเราไปทำแบบตรงตลาดค้าส่งตลาดขึ้นห้างอย่างเงี้ยเราว่าอะไรมันดีกว่ากันมันดีกว่ากันยังไงถ้าเป็นผู้เกษตรกรทั่วไปนะถ้าค้าส่งนะฮะค้าส่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการซื้อแบบเยอะๆแล้วก็ขอราคาถูกๆนะฮะเกษตรกรก็จะได้เงินไม่มากนะเราก็เหมือนกับว่าสมมติว่าต้นทุนการผลิตเราขนาดนี้แล้วเราขายได้แค่นี้มันจะไม่ไหวพอไปนานๆเข้าแล้วมีค่าความเสียหายของการผลิตเกิดขึ้นด้วยก็ทำให้เราหมดแรงหมดกำลังใจทำแล้วติดลบทำแล้วเหลือน้อยทำแล้วไม่ค่อยเหลืออะไรนะฮะกับถ้าเราสามารถที่จะผลิตเองสร้างแบรนด์ทางการค้าเองแล้วขายได้เองนะครับเราจะมีกำลังใจในการทำสินค้าที่ดีออกมาเรื่อยๆในปีหน้าไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพี่พานุวัฒน์บอกว่า
ตลาดจะกว้างขึ้นเลยอยากให้ชาวสวนบ้านเราหันมาผลิตผลไม้เกรดพรีเมียมเพราะในภูมิภาคนี้ยังมีคนทำกันได้น้อยครับตอนนี้เรามีคู่แข่งหรือว่ามีของเมลอนหรืออะไรที่มาจากต่างประเทศครับถ้าในประเทศไทยดูแล้วค่อนข้างน้อยนะฮะแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรในประเทศไทยผลิตแล้วก็ขายในประเทศนะฮะตรงนี้แปลว่าเกษตรกรถ้าพัฒนาตัวเองได้ก็มีโอกาสใช่ครับนอนเลยเรามองดูนะตลาดเนี่ยแค่ในประเทศยังไม่เต็มและตลาดเพื่อนบ้านเราอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะคิดได้ก่อนทำได้ก่อนสร้างสิ่งใหม่ได้ก่อนนั่นคือโอกาสของคนนั้นเลยนะครับผมครับอย่าไปกลัวถ้าเรากลัวเนี่ยคนอื่นเขาจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเราไม่กลัวเราจะเอาของเราไหลออกต่างประเทศใช่ไหมฮะในแนวภาพใหญ่ของประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสอีกมากมายซึ่งรอคอยเราอยู่สุดท้ายนะครับเกษตรกรที่สนใจอยากจะศึกษาการเรียนรู้การปลูกเมลอนนะฮะอยากติดต่อวาสนาฟาร์มเนี่ยอยากให้มีแนะนำว่าติดต่อได้อย่างไรก็เข้ามาดูได้นะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มเปิดนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมดูในเรื่องของวิธีการปลูกนะครับดูในเรื่องของระบบน้ำสามารถดูได้นะครับแล้วก็มาพูดคุยดูในเรื่องของภาพรวมของแปลงได้นะฮะครับคุยกันได้ดูกันได้ครับติดต่อได้ที่นี่เลยฮะมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรไหมก็081นะครับ994-8868นะฮะได้ที่วาสนาฟาร์มเลยครับสามารถมาติดต่อได้มาดูได้ถ้ามาคุยกันก็อาจจะเป็นการได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือได้มุมมองใหม่ในเรื่องของการพัฒนาตัวโปรดักต์ของเราเองบางครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นเมลอนและแคนตาลูปที่สามารถสร้างมูลค่าได้พืชทุกชนิดนะที่เป็นอาหารของมนุษย์นะครับเราสามารถสร้างมูลค่าได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของกลไกทางความคิดของเราแล้วก็ไปสร้างมูลค่าของสินค้าทางการตลาดขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถที่จะกำหนดราคาของเราได้เองในที่อ้างอิงกับความเป็นจริงทางการตลาดผลไม้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เรามาคุยดิเราจะได้ความรู้ได้เปลี่ยนกันใช่ครับนะครับแปลว่าทุกคนมีโอกาสที่เป็นเศรษฐีเกษตรได้เหมือนกันได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับงามๆทั้งนั้นนี่แหละครับคุณผู้ชมการปลูกเมลอนนะครับใช้ระยะเวลาเพียง70 วันถ้าคุณวางแผนการปลูกให้ดีนะครับคุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้ครับคราวหน้านะครับรายการเศรษฐีเกษตรจะพาไปพบกับอาชีพอะไรที่ทำให้คุณรวยอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ต้องรีบขอลาไปขายเมลอนก่อนครับสวัสดีครับหอมจังเลยผมอยากจะเปลี่ยนอาชีพสักหน่อยครับอ๋อพี่สวัสดีครับพี่สนใจการปลูกเมลอนเหรอครับครับผมเอาแล้วอาชีพเดิมพี่ทำอะไรอยู่ครับพี่รับจ้างทวงหนี้ครับอ้าวรับจ้างทวงหนี้แล้วพี่มาได้ไงเนี่ยเมื่อกี้คุณแซวผมอยู่นี่เอาพี่ผมพูดเล่นใจเย็นใจเย็นนี่ลูกอะไรครับเนี่ยเมลอนนะพี่แตงไทยแตงไทยได้ไงนี่โลเป็นร้อยบ้านผมกินกับน้ำแข็งใสเนี่ยหรือคุณจะเถียงผมผมไม่กล้าเถียงพี่แต่นี่จะมีเรื่องใช่ไหมเนี่ยไม่มีเรื่องพี่เอางี้อย่างนี้เดี๋ยวผมให้หมดเลยพี่เนี่ยทั้งแปลงเลยพี่เนี่ยไล่หนึ่งเลยพี่ผมให้พี่หมดเลยใช่ไหมเอาดีกับผมไม่เอาดีกับผมตังคุณก่อนแล้วกันโอ้โหพี่เงินกู้